โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนสู่เกมยูกิทักฟอร์สครับผมวันนี้ผมมาเล่นเด็ก3ปีศาจมายาผมวันนี้เราจะเชิญอาร์มิทรายนะผมเราต้องเชิญอาร์มิทรายให้ได้นะฮะก็มาเลยนี่ครับผมมีโอ้โหมาถึงก็ได้อูเดียกับฮาร์มอนเลยฮะตอนนู้นไททันนะผมเด็กปีศาจเหมือนกันนะฮะลงนี่ก่อนเลยเวทกับดักตอนหนึ่ง2ใบครับผมแล้วก็ลงตั้งรับครับผมจากนั้นจบเทิร์นครับวันนี้ผมจะเชิญอาร์มิทรายให้ได้นะผมพลังเป็นหมื่นนะฮะก็น่าจะเชิญได้ถ้ามีปัญหาออกมาถึงเวทพิธีกรรมเร็วเนี่ยมาแล้วพิธีกรรมตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหเนโคเฟียนะผมใช่ไหมไม่ใช่ชื่ออะไรนะมาทาดอร์ผมโดมตีว่ะเปิดก็ไม่เปิดก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับแต่เปิดไว้ก่อนพลังเรา 1,850 นะเพื่อนเสียใจด้วยมันแค่ 1,800 เข้าไป 50 แล้วผมแถมฝั่งนู้นขึ้นมือต่างหากโอเคดรอมาว่ะนี่ถ้าได้กับดักตอนนี้อีกใบเราก็สามารถอัญเชิญอูเรียลงไปได้นะครับผมจบเทิร์นก่อนนะผมกับดักต่อเนื่องเร็วขออีกใบเพื่อนเราจะได้อัญเชิญอูเรียนะฮะจ่ายร้าย800พอยต์ชุบชีวิตตัวอะไรนินทาวสันแฮนพันมือครับผมแล้วไงครับพลังเราก็เยอะกว่าอยู่ดีนะเพื่อนเสียใจด้วยพาวเวอร์50ครับผมขึ้นมือไปจากนั้นมันก็ลงมาอีกครับผมขอกับดักต่อเนื่องขอกับดักต่อเนื่องรอไม่ใช่กับดักต่อเนื่องจบเทิร์นก่อนนะผมยังไม่อยากจ่ายร้ายไปครึ่งนึงครับผมยังไม่อยากทำร้ายมันกระเดิกมากยังไงยังไงตอนนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้ตอนนี้รอแต่เราต้องแข่งกับเวลาครับเดี๋ยวเด็กมันจะเอาก่อนว่าต้องใช้ล่ะลองดูครับผมจ่ายร้ายไปครึ่งนึงครับผมเอาเป็นเอากระตักไปนี้มาอีกใบแล้วกันครับจากนั้นก็ลงไปจากนั้นเชิญเองครับผมโอเคนี่เราลงทุนเลยเนี่ย2เวท1ตัว 2,400 อาเคนชิปอย่างนี้ก็ตายดีครับเปิดประกาศไปนี้หน่อยแล้วกันแต่มันก็ต้องขึ้นมือนะเพื่อนขึ้นมือครับผมแต่เราก็ถูกทำลายนะฮะโอเค draw ไหนครับผมสวยงามครับบวก1,000ครับผมเพราะมี2ใบนะผมแล้วก็จากนั้นก็ใช้หายละโมบก็บวกอีก1,000ครับผมเพราะว่าได้ดอกกลาสนะครับแถมมี2ใบนะครับผมจัดไปอย่างสวยโคตรสวยโคตรสวยจากนั้นเปิดนี่ครับผมmetal reflex slam นะผมเป็นมอนเตอร์ได้นะฮะจากนั้นสั่งเว้ยกับดักต่อเนื่อง3ใบครับผมมาเลยครับผมจักรพรรดิเพิงเทพอูเรียครับผม Lord of Doomfire นะฮะอูเรียครับผมมาแล้วตัวที่1นะครับเราต้องอัญเชิญอาร์มิทรายให้ได้นี่คือส่วนประกอบฟิวชั่นนะครับผมของอาร์มิทรายนั่นเองอูเรียอูเรียลัง 3,000 ใช่ไหมเอฟเฟคอูเรียครับผมสามารถทำลายได้ไม่กระดักได้1ใบทีละครั้งครับผมที่มอบอยู่นะจากนั้นมอบการ์ดใบนี้ครับผมจากนั้นเพิงเทพครับผมเอาเลยเพิงทำลายล้างครับผมอูเรียนี่ก็คล้ายๆโอซิลิสนะครับ3ปีศาจมายาไม่คล้ายๆ3เทพมายาแต่ส่วนตัวผมว่า3ปีศาจดูเท่กว่านะแต่ละตัวเอฟเฟคคืออะไรวะเอาเป็นแล้วต้องรับได้ไลฟ์ไม่เข้าซะงั้นเจอครับผมลงไหมเอ้าลงมาได้เร็วเนี่ยไม่ต้องสั่งเวอร์ซะงั้นการสวมใส่ก็มา What the fuck What the fuck เฟกทำลายได้ด้วยฝั่งหนูขึ้นมือไปอะไรเนี่ยเทิร์นเดียวเนี่ยโหดูตลอดโคตรจบครับอะไรมันจะเกียร์เราขนาดนี้เข้ามันไป800โอ้โหอะไรมันจะเกียร์อย่างนี้เนี่ยคงต้องยอมใช้ฮะใช้ไปก่อนรีเซ็ตไว้ก่อนเซ็ตไว้ก่อนนะครับแล้วจบเทิร์นอะไรมันจะเกี่ยงงิ้วเนี่ยต้องหาการ์ดทำลายเวทกับดักให้ได้ครับผมเอฟเฟกต์ไปหนึ่งใบเลยสองเวอร์จบเลยครับลงสารทั้งนั้นอยู่แล้วต้องรับไปซะเพื่อนอุตส่าห์ได้อูเรียออกมาแล้วแท้ๆก็ลงสารไปทั้งนั้นใช้นี่ครับผมรีเวิร์สฮะไปลงไปต้องสะสมกันใหม่ตั้งแต่ตัวแรก
นางฟ้าประทานพรนะผมดอกกา3ใบทิ้ง2ทิ้งมอนเตอร์แล้วกันครับตามลงรีเวิร์สตัวนี้หมอบการ์ด1ใบและจบเทิร์นครับผมฝั่งหนูก็น่าจะโจมตีได้นะถ้าเลเวลสูงนะครับผมเอาเว้ยเดมอนเหรอก็อยู่แนวตั้งรับไปนะครับผมอะไรวะเนี่ยเวทขึ้นมือไปยังดีขึ้นมือครับผมแค่นั้นแหละจบมาดรอทำลายให้หมดเยี่ยมทำลายให้หมดครับผมตอนนี้ในสารเรามีทั้งอูเรียแล้วก็ฮาร์มอนนะผมโอ้โหมีมอนสเตอร์ตัวเดียวเหล่านี้แนวตั้งรับครับผมจากนั้นใช้หน่อยฮะมันฟิลมันเต็มแล้วใช้เลยดีกว่าเดมอนมาเดมอนมาเลยเพื่อนก็อยู่ในแนวตั้งรับนะครับผมใช้การนี้จบเทิร์นก่อนโอ้ต้องสะสมกันใหม่เลยไม่อยากจะลงรีเวิร์สแล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นแม่งเด็กเอาก่อนดาร์กอารีนาสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้เราโจมตีตัวไหนของฝั่งมันมันก็เลือกได้เหมือนกันว่าจะให้เราโจมตีตัวไหนแล้วตั้งรับไปต้องการมอนสเตอร์เผ่าปีศาจอีก1ตัวครับผมเอฟเฟคคืออะไรวะงงเลยเนี่ยรอตั้งรับครับผมมันจบเทิร์นครับผมต่อไปจะสามารถอัญเชิญนี่ได้ครับผมลาบิเอลได้ในเทิร์นถัดไปนะครับเพราะว่าเดมอนก็เผ่าปีศาจใช้เผ่าปีศาจ3ตัวในการสังเวยเปิดรีเวิร์สครับผมสามารถนำการ์ดกับดักขึ้นมือได้1ใบนะฮะเอาเป็นนี่กันจากนั้นลุยเลยครับผมมาเลยเพื่อนก็ต้องขาดอีก2ตัวต้องมาสะสมกันใหม่ฮะตั้งรับไปใช้นี่เลยหุ่นนกฮาร์ปี้ทำร้ายหมดหายหมดแล้วฝั่งนู้นเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วจบเทิร์นไปก่อนนะครับเราต้องการอัญเชิญยังมีฮาร์มอนกับอูเรียอีก2ตัวอีกตัวนึงในเด็กนะฮะเราจัดน่าจะใส่มา2ตัวถ้าจำไม่ผิดใส่มาอย่างละ2ตัวครับผมรอไปครับรอไปจังหวะนี้แนวตั้งรับไปเพื่อนโทเค็นเหรอตั้งรับตั้งรับเออเดี๋ยวจริงโจมตีได้เนี่ยดรอไม่มาสักทีเปลี่ยนเป็นรูปแบบโจมตีครับผมและโจมตีเลยโจมตีไม่ได้อีกจบเทิร์นจบเทิร์นทิ้ง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 อูเรียกับฮาร์มอนไม่มาร์คที่สองเว้ย1ตัวเดมอนมาอีกแล้วเออลงตั้งรับนะครับผมรออูเรียกับฮาร์มอนเนี่ยรออูเรียมาว่ะตอนต่อไปเราสามารถลงอูเรียได้ผมจบเทิร์นจบเทิร์นก็อยู่ในแนวตั้งรับไปนะครับผมเลเวล4ขึ้นไปครับมาอีกแล้วเหรอเอฟเฟคทาวซันแฮนด์คืออะไรวะตั้งรับตั้งรับฟิลนี่จะเต็มแล้วเนี่ยเปิดแล้วผมเปิดเปิดเดี๋ยวต้องเปิดต้องใช้แล้วนะรอสองเว้ย3ตัวครับผมเอาไอ้นี่ไปตัวนึงเลยโอเคมาอีกรอบครับจะได้เคลียร์ฟิวหน่อยฟิวจะได้โล่งๆครับผมตั้งรับไปจากนั้นใช้การ์ดครับผมคืนชีพคืนชีพเอาตัวอะไรดี
แจ้น้องแล้วกันไม่รู้เจ้าตัวอะไรนะฮะก็ต้องอยู่เหนือต้องรับอยู่ดีนั้นใช้นี่ครับผมเมทัลรีเฟกซ์สลามนะฮะฝันใกล้เป็นจริงแล้วผมถ้ามีฮาร์มอนก็สามารถรวมร่างได้แล้วถ้าฮาร์มอนมานี่ก็สามารถนี่ได้แล้วครับผมเพราะว่าเรามีเวทตอนนี้บนเรือด้วยเอฟเฟกต์อูเรียผมอูเรียพลัง 7,000 นะครับมีการ์ดกำจัดต่อเนื่องบนสุสาน 7,000 นั่นเองไอ้7ใบนะผมโอเคจบเทิร์นจบเทิร์นรอฮาร์มอนมาตัวเดียวนะครับผมฮาร์มอนหาฮาร์มอนต้องรับไปกลัวฮาร์มอนจะไม่มีฟิลลงเนี่ยเพราะเอฟเฟกต์ไอ้ลาบิเอลเนี่ยรอฮาร์มอนมาไม่ใช่ฮาร์มอนอีกใช้เอฟเฟกต์ครับผมลายไปนั้นจบเทิร์นนะครับผมฮาร์มอนต้องรอฮาร์มอนอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันก็หมอบการ์ดให้เราทำลายอย่างเดียวนะจังหวะนี้รอก็ไม่ใช่ฮาร์มอนทำลายไปก่อนใช้อูเรียทำลายเรื่อยๆครับผมรอฮาร์มอนยาวไปครับฮาร์มอนฮาร์มอนโอ้ยหมอบการ์ดอย่างเดียวเร็วรอฮาร์มอนฮาร์มอนขอสักทีในที่สุดก็สักทีนะครับผมมันแหละทำลายไปซะอ๋อเยี่ยมจะไปอยู่บนเด็กได้มาครับใช้การ์ดไปนี้ครับผมไปต่อเนื่องฉะนั้นบวกเราอีก500ฉะนั้นก็ใช้นี้ครับผมสองเวทต่อเนื่อง3ใบครับอัญเชิญจักรพรรดิสายฟ้าฮาร์มอนโอ้โหนี่มันทอที่พระเจ้าสายฟ้ามาเองครับผมมาจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นโจมตีให้หมดโจมตีครับผมสายฟ้าพิฆาตนะครับจังหวะนี้อ๋อมันสามารถเลือกให้ได้ว่าจะโจมตีตัวไหนนะฮะเอาไปลงทันพลังแห่งท่อบุตรแองโอดินนั่นแหละมันสามารถเลือกเองครับมันให้มันเลือกเองว่าเราสามารถโจมตีตัวไหนโจมตีเขาอีกมันก็เลือกอีกแล้ว God Hand Puncher ครับผมมือขวานครับผมวงเล็บ Black Panther ครับมาๆๆมันแหละเรียบร้อยครับผมตายไปซะส่วนไอ้นี่ก็โจมตีครับผมพลังของดวงไฟมันมีอะไรบ้างเนี่ยไอรอนแมนก็ได้เอาไปรีพอร์เซอร์บีมแล้วผมไปช็อคบีมนั่นแหละยิงเรียบร้อยจากนั้นขอมอบการ์ดหนึ่งใบกันละกันรับเทเลนนะครับผมโอเคสวยงามสวยงามสวยงามอ้าวนี่ก็เสร็จดีครับรอลาก่อนเพื่อนนายมาได้แค่นี้แหละครับผมมิสเตอร์แพทันทำลายได้หนึ่งใบครับจากนั้นรวมล่างครับผมสามปีศาจมายาจงหมอกมาเลยครับผมยอดปีศาจแห่งกรียุคอาร์มิทรายครับผมมาเลย Lord of Armitai Phantom of Chaos พลังหมื่นหนึ่งครับไม่รอช้าผมลาก่อนเพื่อนแด่ไปซะสวยงามครับผมโคตรเฉิดชิวๆครับตอนนี้โอเควันนี้ก็มาเล่นแค่พาร์ทเดียวครับเพราะว่าจะทำแยกเกี่ยวกับตัวของอาร์มิไทนะผมเพราะว่าถ้าเล่นแต่ละตาก็ไม่แน่ใจว่าจะเชิญได้หรือเปล่านะครับผมก็อยากให้ผมเล่นเด็กอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะถ้าภาคนี้มันมีผมจะเล่นให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมโปรเจกต์ยูกิด้วยนะครับอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆยังคงลงคลิปยูกิเรื่อยๆนะครับผมใครที่อยากกด Subscribe ก็กดได้บนหน้าจอตอนนี้เลยครับหรือใครที่อยากดูวิดีโออื่นก็กดได้ตอนนี้เลยเช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย